สวัสดีครับหลังจากห่างหายกันไปเกือบ1เดือนในที่สุด Apple ก็ปล่อย iOS 14.4 Beta 2มาให้ทดสอบกันต่อแล้วครับโดยมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับเพื่อไม่ให้รอช้าเราไปทดสอบบน iPhone 7 Plus กันอย่างต่อเนื่องตามที่สัญญากันไว้ครับในเบต้าแรกผลการทดสอบแบตเตอรี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาในเบต้า2ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 14.4 Beta 2ทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single Core และ Multi Core ดีขึ้นเล็กน้อยทั้งคู่เลยครับความเร็ว CPU ยังน่าพอใจสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วของ iOS 14.4 Beta 2ลดลงเล็กน้อยแต่ก็ไม่มากครับโดยรวมๆแล้วความเร็ว CPU และ GPU ไม่ต่างจากเบต้าแรกยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับจากความเร็วเราไปลุ้นที่แบตเตอรี่กันต่อเลยครับเบต้าแรกสูบเยอะขึ้นกว่าเดิมเบต้า2จะมีข่าวดีหรือไม่ไปทดสอบกันครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.4 Beta 2บน iPhone 7 Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่คงที่ไม่ต่างจากเบต้าแรกครับโดยยังสูบเยอะที่ 8% เหลือ 92% ในขณะที่ iOS 14.3 ตัวเต็มใช้ไป 6% เหลือ 94% และ iOS 14.2 ประหยัดที่สุดใช้ไป 4% เหลือ 96%งานนี้เราคงต้องลุ้นต่อไปในเบต้า3ที่หวังว่า Apple จะทำให้กลับมาดีได้เหมือน iOS 14.2 ครับการอัปเดตเป็น iOS 14.4 Beta 2บน iPhone 7 Plus ความเร็วยังอยู่ในระดับที่ดีแต่แบตเตอรี่ยังคงสูบเหมือนเดิมแต่ก็ดีที่ไม่สูบเพิ่มขึ้นครับเพื่อนๆที่อัปเดตเป็น iOS 14.4 Beta แรกไปแล้วอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับไม่มีอะไรต้องเสียแต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้อัปรอก่อนดีกว่าครับรอดูเบต้า3กันอีกทีก็ยังทันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ